ฝังตรงกลางแล้วก็กินไปทั้งเปลือกทั้งอันเลยถ้าเปรี้ยวเราจะบอกเปรี้ยวหวานเราจะบอกหวานเช้า18องศาครับเพื่อนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปยังจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยอยากจะให้ทุกคนทายว่าจุดที่สูงสุดของประเทศไทยคือดอยอะไรระหว่างดอยคำหรือดอยอินทนนท์เราจะเดินทางนะคะไปยังจุดสูงสุดของประเทศไทยนั่นก็คือดอยอินทนนท์นั่นเองอะไรอ่ะคือส่วนมากคนที่เขาไปดอยอินทนนท์เขาจะแบบว่าไปดูน้ำตกไปเดินถ้ำไปกางเต็นท์ไปดูจุดชมวิวสูงสุดอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราอะค่ะไปเห็นในโซเชียลมาว่าแบบว่าดอยอินทนนท์มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะคะนั่นก็คือฟาร์มเลมอนนั่นเองนะคะรูปเนี่ยก็คือเขาถ่ายกันมาสวยมากเราก็เลยอยากไปดูของจริงค่ะว่าฟาร์มเลมอนเนี่ยเป็นยังไงนะคะเราก็จะไปเก็บจากต้นแล้วก็กินสดๆกันเลยสตรอเบอรี่ที่ปลูกที่เมืองเหนือยังหวานเลยเลมอนมันต้องหวานมากแล้ววะไม่หวานไม่หวานแต่ว่าเลมอนอะหวานกว่ามะนาวนะใช่เลมอนกับมะนาวไม่เหมือนกันนะรสชาติอะเดี๋ยวเราเดินทางไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ต้องขับรถอีกประมาณ1 ชั่วโมง 7 นาทีนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปด้านบนเช้าแล้วพรุ่งนี้ยังไม่สายตื่นมาก็ร้องต่อแล้วตอนแรกโมนึกว่าอากาศจะร้อนแต่ปรากฏว่าเย็นมากเลยค่ะเย็นสบายมากๆเลยช่วงหน้าหนาวหนาวจริงๆดอยอินทนนท์นี่คือแบบอากาศแบบเลขตัวเดียวมันเคยแบบศูนย์องศานะดอยอินทนนท์วันนี้แต่งตัวมาเต็มมากใช่ครับเพราะว่าตั้งใจจะถ่ายรูปแบบฟาร์มเลมอนอากาศเย็นๆหัวอากาศดีมากเลยว่ะเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะตอนนี้ประมาณ23ไม่เพราะว่าประมาณ21-22แต่งตัวมาอย่างนี้นะครับดูทางขึ้นเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปตรงนี้จริงๆเหรอใช่การท่องเที่ยวอากาศดีมากเลยอะตรงๆเลยคือมูไม่ได้สัมผัสอากาศแบบนี้มานานมากแล้วตั้งแต่ไม่ได้ไปต่างประเทศอะใช่แต่แบบอันนี้คืออากาศแบบอากาศเย็นมากเลยอะเหมือนเปิดแอร์ตลอดเวลาใช่ตอนนี้เรามาถึงบนดอยอินทนนท์แล้วนะคะอยู่ตรงไร่ชาเลยไร่ชาแถวอินทนนท์เหมือนฟาร์มเลมอนมันก็จะอยู่ใกล้ๆกันคือเจ้าของเดียวกันก่อนจะไปถ่ายรูปกินยาแก้หอก่อนยาแก้หอกินได้ยาแก้น่ารักก็มีปะแนะนำว่าถ้าใครแบบขี้หนาวเอาเสื้อคาร์ดิแกนมาสักตัวก็ดีนะคะเพราะว่าเหนื่อยอยู่เหมือนกันค่ะมันเป็นทางชันไงโอ้โหแต่ท้องฟ้าสวยมากเลยอ่ะคุณเพื่อนคะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินขึ้นไปอีกค่ะก่อนที่จะขึ้นไปดูนี่ก่อนน้ำมะนาวน้ำเลมอนเลดแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากนี่เลมอนอบแห้งแบบนี้มันไม่สะใจค่ะทุกคนต้องไปเก็บเองต้องไปเก็บเอง
เดี๋ยวเราต้องขึ้นไปเจอคุณจอนขึ้นไปเจอคุณจอนข้างบนซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าคุณจอนน่ะคือใครจอนคือเจ้าของสวนแล้วคุณจอนหน้าตาเป็นยังไงรู้ไหมคะไม่รู้แต่ก่อนที่เราจะขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะสอนเราตัดมะนาวก่อนว่าตัดยังไงไม่ใช่มะนาวเลมอนวิธีการเก็บเลมอนง่ายๆเลยนะคะก็คือเราเลือกลูกสีเหลืองนะคะเล็กใหญ่ได้หมดเลยเนาะแล้วก็เวลาเราตัดอะค่ะตัดใกล้ๆกับขั้วเขานิดนึงสักประมาณนิ้วนึงค่ะแล้วก็หรือว่าจะเลยนิดนึงแต่ว่าขออนุญาตรบกวนไม่ตัดใบนะคะทำไมถึงห้ามตัดใบคะเพราะว่าให้มันแบบสวยงามให้มันเติบโตต่อไปค่ะฝานบางๆแล้วก็กินไปทั้งเปลือกทั้งอันเลยแบบนี้เหรอใช่ค่ะมันจะชุ่มคอกว่ามันจะไม่เปรี้ยวเกินไปค่ะไม่ขมมันจะออกหวานด้วยค่ะนิดนึงเพราะมันจะมีความฝาดขมนิดหน่อยแล้วก็หวานหวานกลิ่นของเลมอนค่ะค่ะกินไปทั้งอันเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพร้อมแล้วค่ะไปค่ะทุกคนคือฟาร์มที่เรามานะคะวันนี้เป็นฟาร์มเชิงท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเด็ดลูกเลมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องห้ามเด็ดเยอะเกินไปเราต้องเด็ดแบบว่าต้นละลูกอะไรอย่างงี้เผื่อคนที่มาเที่ยวคนอื่นนะคะจะสามารถเด็ดต่อได้นะทุกคนที่นี่เป็นที่ที่ทุกคนมาเที่ยวตามได้นะคะแต่ตอนนี้ต้องเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปถึงบ้านตรงนู้นใช่ปะใช่เอานู้นเลยเหรอนู้นไหนอะโอเคไปสวัสดีค่ะคุณจอเจอคุณจอแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะไม่ได้เห็นจอผมยิ้มมาก็เลยคุณจอหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะวันนี้อยากมาเก็บเลมอนค่ะถ้าเลมอนต้องข้างบนนู้นนะบนไหนคะนี่ไปนะไกลไหมไม่ไกลครับไม่ไกลพี่พาไปได้ไหมคะป่าป่าพี่จอคะเลมอนนี่คือเขาต้องปลูกที่เหนือเหรอมันแล้วแต่สายพันธุ์สายพันธุ์นี้มันชอบอากาศเย็นจริงๆแล้วเลมอนมีหลากหลายสายพันธุ์แต่จริงไม่จำเป็นต้องมาเหนือก็ได้ไม่ต้องขึ้นดอยก็ได้แต่ว่าพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ที่ชอบความเย็นก็เลยมาปลูกข้างบนนะคะโอ้ยตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยคุณจอนเปิดมากี่ปีแล้วล่ะคะถึงปีไหมคะเปิดให้คนชมได้ 2-3 เดือนโอ้ยเพิ่งเปิดให้คนชมได้ 2-3 เดือนเองปลูกชานี่ตั้งแต่ปี99โอ้ว้าวถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพาไปดูนี่ไล่เลมอนอันนี้คือยังไม่สุกนะคะยังเด็ดไม่ได้แต่เนี้ยคือเลมอนสุกแล้วปลูกได้เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราก็ไม่ได้เดินไกลขนาดนั้นนะแต่เราก็เหนื่อยอ้วนไม่ใช่ค่ะห้ามพูดอันนี้มันเป็นเลมอนสายพันธุ์อะไรคะนี่เป็นเขาเรียกยูเรก้ายูเรก้ามีความพิเศษไหมต้องลองตัดมาแล้วก็เอามาดมดูอ่ะมันหอมมากพี่เขาตาตอนย้อนมากเลยค่ะทุกคนอ่ะแต่อย่างนี้คือกี่วันมันถึงน้องถึงจะเหลืองอ่ะ2 อาทิตย์หน้าตาคล้ายๆส้มตระกูลเดียวกันเอ้าหรอเลมอนกับส้มเป็นพืชตระกูลมะนาวเลมอนส้มเป็นพืชตระกูลเดียวกันที่มีวิตามินซีทำไมคะสูงมากงั้นลองตัดดูต้นละ1ลูกลูกนี้ได้มั้ยคะได้ถ้าเก็บคั่วไว้มันก็จะเก็บความชื้นหุ้ยหอมมากมีกลิ่นแบบเคยเห็นป่าวเวลาไปกินค็อกเทลแล้วเขาจะสานแค่เปลือกอะแล้วก็กระจายลงไปที่แก้วค็อกเทลเงาสวยเพราะว่าน้องไม่ได้ผ่านสารเคมีใดๆไม่ได้ใส่แว็กซ์แล้วก็ไม่ได้แบบฉีดยาอะไรก็จะเป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นร่องรอยของธรรมชาติเลมอนเยอะมากอะเยอะมากจนแบบว่าเลือกลูกต้นไหนดีใช่ค่ะตัดให้หน่อยได้ไหมคะขอบคุณค่ะมีทิกไหมคะว่าแบบลูกนี้จะแบบออกหวานหน่อยไม่มีเปรี้ยวหมดเลยโอ้โหวิวดีมากเลยอะตอนนี้คือแบบมีภูเขาเราอะรู้สึกว่าแบบชีวิตชอบโมจิโกะเดินทางเหนื่อยมาเยอะแล้วอะสิ้นปีเราก็เลยขอแบบ
สวยๆงามๆชิลๆว่างอากาศเย็นๆบ้างพักๆบ้างใช่คลิปนี้ก็เราก็จะพาทุกคนแบบมาดูธรรมชาตินะคะเผื่อคนที่ยังไม่มีโอกาสได้มาเชียงใหม่แล้วก็จะพาทุกคนมาเที่ยวเราไปดูภาพอินเสิร์ตสวยๆกันเราทำปิกนิกกันนะคะส่วนมากปิกนิกของคนอื่นก็จะมีน้ำมีขนมใช่ป่ะใช่เรามีอะไรบ้างไปซื้อน้ำเลมอนให้หน่อยดิโอเคขอเสียงปรบมือค่ะให้ผู้ที่ไปซื้อขนมให้เรานะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยขอบใจขอบใจมากนะเดี๋ยวเราขอตกแต่งอันนี้ก่อนนะคะโมรู้สึกว่าตั้งแต่ทำช่องมาไม่เคยรู้สึกเป็นผู้หญิงที่ตะมูตะมีขนาดนี้มาก่อนเลย ตะมูตะมีกินผลไม้ท่ามกลางสวนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองกินกันนะคะก็จะมีตัวนี้เป็นเลมอนเคลือบช็อกโกแลตแล้วก็เป็นบาร์เลมอนแล้วก็เป็นเลมอนอบแห้งแล้วก็เป็นเลมอนเนดน่ารักมากเลยแล้วสุดท้ายที่เขาบอกว่าเราต้องกินไม่กินไม่ได้คือเลมอนสดซึ่งเลมอนสดจากต้นเขาบอกว่ามันกินได้ทั้งลูกอยากชิมป่ะอยากลองอยากรู้มากเลยว่าไม่เชื่อจริงเหรอแต่ว่าต้องฝาดบางมากๆมีเขาขโมยที่บ้านพี่เนี่ยหืมหอมมากพันยูเรก้ากลิ่นแบบกลิ่นโชยขึ้นมาเลยหูกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากกลิ่นให้นี่เต็มสิบชิมก่อนเฮ้ยถ้าชิมหมดพี่ต้องชิมหมดเลยนะทั้งแผ่นเลยทำแผ่นโอเคเฮ้ยทำไมหน้าเขาดูไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่หืมมันจริงอย่างที่เขาบอกมันหวานนึกว่าตอนแรกมันจะขมมันจะมีความหวานแล้วความขมขมมันจะเป็นแค่เปลือกสีเหลืองๆพอกินเข้าไปปุ๊บแบบมันชุ่มคอแต่ตัวหอมอ่ะคือเปลือกเหลืองใช่ๆที่หอมลองไปต้องกินทีละทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรากินนะคะถ้าเปรี้ยวเราจะบอกเปรี้ยวหวานเราจะบอกหวานเฮ้ยเปรี้ยวอ่ะไงเฮ้ยชุ่มคอกินหอม10เม็ดอ่ะรสชาติมันไม่ได้หวานเจี๊ยบแต่มันไม่เปรี้ยวมันจะมีความแบบเฟื่อนๆออกขมนิดๆจากความขมอ่ะมันกลายเป็นหวานตอนท้ายอ่ะถ้าเราไม่ได้สดจากต้นนี่น่าจะขมน่าจะกินไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันสดมากอันนี้มันเหมือนมันสดมากมันก็เลยกินได้ไอ้ตรงหวานๆมาจากไอ้นี่รอบๆขาวๆจริงเหรอจริงเราจะชิมแค่นี้จริงมันจะไล่มาเลยรสขมหวานเปรี้ยวเฮ้ยเปลือกเลมอนหวานจริงแต่ว่ามันจะหวานหวานขมขมนะซึ่งเป็นหวานขมขมที่ชุ่มคออ่ะไม่เชื่อใช่ไหมคะไม่เชื่อครับชิมอ่ะเป็นไงคะรสชาติเขาเปรี้ยวนะแต่ไม่มากไอ้เปลือกขาวๆมันจะแบบกบความเปรี้ยวอ่ะแล้วพอมารวมกันมันก็จะเหมือนแบบขมเฟื่อนๆเบาๆมันก็จะไปชุ่มคอมันชุ่มมากเราชิมแบบทั้งเปลือกแล้วเรามาชิมแบบนี้บ้างดีกว่าสควีซเข้าปากน่าจะเปรี้ยวโอ้โหเปรี้ยวกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะชิมดูนี่นะคะเลมอนอบแห้งอุ๊ยอร่อยมากชิมชิมนี่อร่อยมากเหมือนเขาไปอบกับน้ำตาลนะมันเป็นน้ำตาลที่มีกลิ่นหอมๆอ่ะอร่อยมันเปรี้ยวๆหวานๆหอมๆอร่อยนั่งกินเล่นได้นี่เขาก็ทำมาทั้งเปลือกเลยนะใช่อร่อยมากนั่นคือเลมอนอบแห้งเคลือบช็อกโกแลตโอ้โหมันจะแบบหวานๆเปรี้ยวๆแล้วก็มีความมันๆขมๆของช็อกโกแลตหอมๆเข้ามาแทรกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะชิมน้ำเลมอนเนดนะคะครับ
นี่ฮะเราเทแล้วนะคะก็จะใส่นิ้วไปด้วยนี่เพิ่มความมุ้งมิ้งเข้าไปนะคะรสชาติจะไม่เหมือนน้ำมะนาวน้ำเลมอนจะไม่มีกลิ่นหอมมะนาวแต่จะเปลี่ยนจากหอมมะนาวเป็นหอมเลมอนแทนถูกต้องครับเพราะมันไม่ได้ใช้มะนาวแต่ว่าเนี่ยมันเปรี้ยวเหมือนกันไงมันอธิบายไม่ถูกกลิ่นมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะมันเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่มันจะได้กลิ่นมาตั้งแต่เปลือกข้างนอกเลยชี้แล้วหัวเราะแห้งไม่ต้องแกล้งหัวเราะให้ตลกตลกไปที่ใช้หัวเราะได้หนึ่งสองสามไปเถอะไปเอ้ยขอมั่งดิโอเคโอเคตากล้องก็อยากได้รูปโอเคโอเคภาพที่ผมเห็นก็คือพี่เชอร์รี่ตอนนี้ CEO ของเราคือคนนี้กำลังถ่ายรูปให้โฟโตกราฟเฟอร์ของเราคนนี้โดยมีนักบีฟของเราคนนี้ดีมากเลยมองมาเอาดีดีมุมเดิมดิใส่ป่ะ1 2 3ไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะการปิกนิกในวันนี้เราอยากให้ทุกคนมาที่นี่อ่ะที่นี่มันสวยจริงๆแล้วเราคิดว่าทุกคนน่ะจะได้พักผ่อนรู้สึกหายเหนื่อยจากการแบบใช้ชีวิตในเมืองอากาศก็ไม่เหมือนวิวก็ไม่เหมือนความรู้สึกก็ไม่เหมือนฟีลลิ่งมันเปลี่ยนแล้วมันรู้สึกแบบเป็นการชาร์จพลังที่ดีมากอ่ะเรารู้สึกเหมือนเราแบบได้ชาร์จพลังเต็มที่มากๆเลยจากการแค่นั่งแบบปิกนิกในอากาศเย็นๆใต้ต้นเลมอนประมาณชั่วโมงนึงนะคะก็รู้สึกดีมากๆเลยใครที่มีแพลนนะคะกำลังจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะมาเที่ยวกับเพื่อนนะคะก็ลองมาเที่ยวฟาร์มเลมอนกันดูได้นะเขาเพิ่งเปิดแค่ 2-3 เดือนเองเพื่อนๆลองมาดูค่าเข้าก็คนละ50บาทเก็บเลมอนก็กิโลละ50บาทต้องจองนะคะต้องจองเพราะว่าเขาไม่อยากให้คนมาเยอะแบบแออัดมากแบบพอดีพอดีใช่จะได้ถ่ายรูปสวยใช่ค่ะนอกจากบรรยากาศจะดีอากาศดีแล้วถ่ายรูปสวยด้วยนอกจากอากาศจะดีบรรยากาศจะดีแล้วเราก็หน้าตาดีด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะอยากให้ทุกคนเม้นถึงชื่อหรือว่าแท็กคนที่ทุกคนอยากมาเที่ยวที่ฟาร์มเลมอนด้วยกันโชว์หน้าแฟนหน่อยไปแล้วค่ะ